เมรัชนกโพสต์สอถูกร้านค้าออนไลน์โกงหลังสั่งสินค้ากว่า3เดือนยังไม่ได้ของเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ10ของโลกชาวไทยโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียสอถูกโกงจากการซื้อของออนไลน์เป็นมูลค่าเกือบ 9,000 บาทโดยนักแบดมินตันวัย28ปีได้โพสต์ข้อความ IG สตอรี่เป็นภาพร้านค้าออนไลน์ร้านหนึ่งที่มียอดผู้ติดตามกว่า 78,000 คนพร้อมกับสลิปยืนยันการโอนเงินเพื่อซื้อรองเท้าแบรนด์กีฬาชื่อดังแบรนด์หนึ่งเป็นเงิน 8,900 บาทตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้เมย์ยังไม่ได้สินค้าดังกล่าวจึงทวงถามและโพสต์สตอรี่พร้อมกับแคปชั่นคืออะไรอะครับอย่าหาโกงกันแบบนี้เลยขณะที่ใน Facebook ของเมย์รัชนกก็ได้มีการลงบทสนทนาที่พูดคุยกับร้านค้าในเรื่องของการถามไถ่ถึงรองเท้าที่สั่งไปซึ่งทางร้านยังมีการอ่านข้อความซึ่งทางนักแบดมินตันสาวไทยได้ยืนยันว่าหากไม่ได้สินค้าควรจะมีการโอนเงินคืนและหากไม่คืนจะดำเนินการทางกฎหมายทันทีด้วยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดยศเรียกคืนเครื่องราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โปรดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเผยทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงวันที่14พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9และมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา9มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา5และมาตรา7แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหารพ.ศ. 2476และมาตรา12แห่งพ.ร.บ.ยศทหารพ.ศ. 2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดร้อยโทธนกรตะมูลตำแหน่งรักษาราชการผู้บังคับหมวดปฏิบัติการทหารมหาดเล็กที่2หมวดมาตรฐานทหารมหาดเล็กที่2กองร้อยทหารมหาดเล็กที่3กองพันที่3กรมทหารมหาดเล็กราชวัณลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราโดยไม่มีเบี้ยหวัดเนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงกล่าวคือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ตื่นตัวละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นนายทหารพลราชการประเภทที่2สังกัดส่วนราชการในพระองค์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปประกาศณวันที่10พฤศจิกายน2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเช
ีวิตจ๊ะนงพนีไม่ได้ง่ายต้องแอบร้องไห้คนเดียวในห้องน้ำเจอคนเมาด่ากลางเวทีทั้งที่ไม่ผิดเห็นเป็นสาวสุดสตรองโนสนันแคร์ใครฟาดมาพร้อมฟาดกลับแต่ใครจะคิดว่าลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีมหาดไทยจะมีมุมที่ต้องแอบไปร้องไห้คนเดียวเพราะต้องรับแรงกดดันต่างๆล่าสุดนักร้องสาวได้เปิดใจพูดครั้งแรกในรายการ Woody Interview เผยสาเหตุที่ประกาศยุติความสัมพันธ์กับอดีตแฟนหนุ่มแจ็คธนพลสัมมาพรตทั้งยังได้เล่าเหตุการณ์ที่ทำให้อยากออกจากวงการเพราะโดนแฟนคลับด่าแรงออกไม้หน้าเวทีเรื่องการประกาศบอกลาแฟนซึ่งในครั้งนี้คุณมีจุดยืนที่ชัดเจนมากที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างก่อนที่จะประกาศเราต้องคิดเยอะมากเพราะว่าคบกันมา7ปีเคยเลิกกันครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเรามั่นใจแล้วหรือยังเพราะถ้าออกไปประกาศปุ๊บแล้วกลับมาดีกันกลายเป็นเราเหมือนเด็กเล่นขายของซึ่งเราโตกันแล้วทั้งคู่ครั้งนี้มันก็เลยมีการคิดเยอะมากๆทั้งหนูและพี่เขาจริงๆเรารักกันมากเลยนะหนูก็รักพี่เขาก็รักหนูแต่ความรักอย่างเดียวมันไม่สามารถนำพาให้ไปเป็นชีวิตคู่ได้มันเลยเป็นข้อที่แบบว่าวันนี้เราจบกันด้วยดีมีอะไรก็สนับสนุนกันเป็นพี่เป็นน้องความรักครั้งนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าการชัดเจนมันดีแต่ไม่จำเป็นต้องชัดเจนทุกเรื่องในชีวิตหมายความว่าต่อไปนี้เรื่องความรักหนูรู้สึกว่าถ้าอันไหนที่เราไม่ได้มั่นใจเลยจะไม่มีทางออกมาบอกชัดเจนเหมือนจ๊ะคนเดิมไม่อยากเป็นแบบนั้นแล้วใช้เวลาคิดกันนานไหมทั้งคู่กว่าจะติดสินใจว่าพร้อมประกาศแล้วเอาจริงๆใช้เวลาคิดกันนานนะคะเป็นเดือนมันเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายตอนแรกเราคิดว่าเราเป็นคนเข้มแข็งแต่พอจะโพสต์แค่โพสต์เดียวพิมพ์ลบๆๆแล้วส่งไปให้เขาว่าจะโพสต์ประมาณนี้นะว่าให้ทำยังไงให้มันจบแค่โพสต์เดียวเราไม่อยากที่จะไปพูดที่ไหนอีกเลยทั้งหนูและพี่เขาเพราะว่าไม่อยากไปสัมภาษณ์อะไรแล้วซึ่งมันจะมีรายละเอียดนิดหนึ่งค่ะแต่เราก็โตขึ้นและได้เรียนรู้มันเป็นความจริงแต่เราต้องรู้ว่าความจริงกับความสบายใจของเราบางทีมันไม่ค่อยได้ไปด้วยกันความจริงคือบอกว่าฉันคบคนนี้นะแต่โลกโซเชียลทุกวันนี้มันไม่ได้ทำให้เราสบายใจนะพอเป็นข่าวมันจะมีคอมเมนต์ลบๆเยอะกว่าคอมเมนต์ที่มันไปทางที่ดีแล้วเรากลับเป็นคนที่ต้องไปอ่านก็เหมือนเป็นคนโรคจิตชอบอ่านเลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะรักเลิกทะเลาะนิดหนึ่งหรือบางทีไม่ได้ทะเลาะแค่โพสต์สตอรี่เป็นข่าวปุ๊บหนูโดนด่าแล้วเลยรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ได้เปิดตัวว่าเป็นใครยังไงในอนาคตก็จะไม่มีประเด็นที่ต้องมาโยงคุณทั้งคู่ก็ผ่านกันมาทุกอย่างแล้วและเป็นแฟนที่อยู่เหมือนเป็นเพื่อนแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรแน่นอนคำว่าเพื่อนนี่แหละถึงอยู่กันแบบเป็นเพื่อนดีกว่าเพราะหนูถึงบอกว่าความรักให้รักกันมากเลยนะแบบตายแทนกันได้แต่สุดท้ายแล้วมันมีหลายปัจจัยที่จะไปเป็นชีวิตคู่มีหลายเรื่องที่รับอย่างเดียวไม่ได้นะมียิบยิบย่อยย่อยที่เขาอาจจะบอกว่าหนูเรื่องนี้ที่ไม่ชอบหนูก็ทำให้ไม่ได้หรือบางเรื่องที่เราบอกเขาว่าเราไม่โอเคเรื่องนี้เขาก็ทำให้หนูไม่ได้บางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆมากแต่พอพูดกันแล้วมันทำให้กันไม่ได้เราเดินมาเศษ50ส่วน50กันไม่ได้ก็คุยกันแล้วให้มันจบแค่นั้นเป็นเพื่อนกันไปเราไม่เห็นต้องบอกเพื่อนเลยว่าไม่ชอบเรื่องนี้เลยห้ามทำนะบางทีเพื่อนทำไม่ได้เราก็ยังคบเพื่อนอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าเพื่อนนี่แหละเดินกันไปแบบเพื่อนตอนนี้เราอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ในชีวิตโสดของจ๊ะนงพนีท้าทายนะตอนเรามีหน้าที่แค่ร้องเพลงพอมีพี่เขาอย่างเรื่องง่ายๆรถต้องเอาไปเข้าศูนย์ประกันรถเราไม่รู้เรื่องเลยเขาจัดการให้เราหมดเรื่องเล็กๆแค่นี้แต่เราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอต้องมาถึงเราเองแบบนี้เราไม่สามารถให้ผู้ช่วยดูแลให้ได้เหรอมีค่ะคนรอบข้างหนูมีแต่เราไม่เคยให้เรื่องแบบนี้กับเขาเลย
แล้ววันนี้คนรอบข้างเริ่มจะต้องช่วยแล้วหลายครั้งที่เราเห็นภาพว่าจ๊ะนงพนีเป็นคนที่สตรองมากเจออะไรก็ทนได้หมดดูเหมือนโนสนันแคร์แต่บางทีมันก็มีมุมที่อ่อนไหวมากขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหเราอยู่ในจุดที่เราร้องไห้กับใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องพ่อแม่เพราะรู้สึกว่าถ้าหนูร้องไห้ไปพ่อแม่เป็นห่วงหนูเลยกับพี่เราก็ร้องไม่ได้เพราะรู้สึกว่าเราเป็นหัวหน้าคนมันจะนั่งร้องไห้กับคนทุกคนไม่ได้สุดท้ายแล้วต้องมาร้องไห้กับตัวเองเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นกูนะไม่น่าจะเป็นเราเลยเรื่องนี้ก็ทำได้แค่ร้องไห้ในห้องคนเดียวความเปลี่ยนของสังคมแล้วก็ตัวเราทุกวันนี้คือเมื่อก่อนเราเป็นนักร้องลูกทุ่งเราจะได้เล่นงานวัดงานเทศบาลแล้วก็มีบ้างแล้วความชัดเจนของเราคือร้องเซ็กซี่เต้นแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่เรามีเพลงคอแห้งทาร์เก็ตลูกค้าเราเปลี่ยนแฟนคลับเราเปลี่ยนคือคนที่ชอบดื่มแล้วพี่คิดดูว่าต้องไปเล่นให้คนชอบดื่มดูเป็น 500-1,000 คนในผับแล้วเวลาที่ขึ้นมาตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งนะตอนนั้นทุกคนส่วนมากจะไม่ค่อยมีสติก็จะได้เจออะไรที่มันแปลกๆมีไปเจองานหนึ่งแล้วกลับมารู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในวงการนี้เลยเขาให้หนูขึ้นเวลาตีหนึ่งผับที่นั้นปิดตีสี่หนูขึ้นเพลงแรกปุ๊บมีคนเดินมาแล้วด่าหนูเอารางวัลมาให้หนู500บาทแล้วบอกว่ามึงเป็นเอยออะไรมาขึ้นช้าจังกูมารอมึงตั้งแต่3ทุ่มแล้วอีขีดล่างดอเราอยู่บนเวทีแล้วไปไงต่อพี่คะใจเย็นนะคะเราก็รู้นะว่าเขาสติมันไม่มีแล้วเขาให้หนูขึ้นตีหนึ่งค่ะไม่ใช่มึงมาช้าเองอีขีดล่างดอด่าหนูแบบนี้แล้วเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเป็นอะไรที่แบบฉันจะรับมือยังไงให้ไปต่อได้เพราะถ้าเป็นจ๊ะจริงๆคือลงเวทีจ๊ะไม่ร้องแล้วรู้สึกว่าฉันเฟลอะเลยพูดว่าพี่คะพี่พูดใส่ไหมเลยซึ่งเขาก็ยังพูดคำเดิมของเขาเราก็ดึงไม้กลับมาที่หนูขอโทษนะคะหนูเป็นแค่ลูกจ้างเขาจ้างหนูมาให้เล่นตีหนึ่งก็ต้องขึ้นตีหนึ่งคนในร้านการ์ดก็เลยมาดึงเขาไปแต่เหตุการณ์นั้นทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยไม่อยากอยู่แล้ววงการนี้แล้วทำยังไงกับอารมณ์นั้นต่อกลับมาสวดมนต์คือหนูสวดมนต์นอนทุกคืนสวดมา 8-9 ปีแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าผับนี้ฉันจะเมานะจะสวดมนต์บนรถไปก่อนเลยที่กำลังไปงานแต่วันนั้นด้วยความที่อารมณ์เรามันไม่ได้แล้วเพลงแรกหนูก็ไม่ได้ดื่มเลยคือเหมือนเราอั้นไว้ขึ้นรถก็ร้องไห้ไม่ได้กลับมาร้องไห้โฮในห้องน้ำทำยังไงดีอยากกรีดทำไมมันต้องเกิดกับเราค่อยๆหายใจเขาแล้วก็ออกไปสวดมนต์ในห้องพระแล้วก็พูดกับพ่อแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพว่าทำไมมันต้องเป็นกับเราอันนี้คือวิธีแก้ของหนูที่ดีที่สุดแต่มันก็ไม่ได้หายเลยนะในขณะที่เราพูดก็ยังรู้สึกก่อนที่จะมีเพลงคอแห้งก็เล่นตอนดึกๆอยู่แล้วไม่ใช่เหรอกับกลุ่มคนที่ไม่มีสติอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแต่ไม่ได้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยก่อนที่จะมีเพลงคอแห้งหนูเล่นงานวัดผับก็มีบ้างแต่คนที่มาจะดูเราร้องเพลงดูเราโชว์ 80% อีก 20% เขาอาจจะดื่มแล้วเฮฮาปาร์ตี้แต่ตอนนี้คนที่มาคือคนที่มาดูจ้าเดี๋ยวกูจะมองเขาแล้วกูจะต้องกินก่อนเลยสร้างฟิลตอนนี้คนที่มาดื่ม 80% อีก 20% คือดูร้องเพลงแล้วเราโอเคกับจุดยืนตรงนี้ไหมโอเคมากพี่แต่ณตอนนั้นที่เราเจอกับคนนั้นเราไม่โอเคเลยแล้วเราก็เอาคนนั้นตัดสินทุกคนเลยแต่พอเวลามันผ่านมารู้สึกว่าคนที่เขาดีกับเรางานที่เราไปเล่นที่ผ่านมาใน2ปีเกิน600-700งานเราเจอคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนที่เขาดีกับเราเยอะมากแต่เรากลายไปโฟกัสกับคนคนเดียวทำไมเราจะมานั่งถามตัวเองความคิดเปลี่ยนงานเยอะมากมีซ้อนกันบ้างไหมบางทีเราจะวิ่งได้เต็มที่ไม่เกิน3งานแต่ถ้าวิ่งเต็มที่บ่อยๆเลยก็จะแค่2งานเท่านั้น
พราะไม่รู้ว่างานแรกเราจะเจอสถานการณ์แบบไหนถ้าสมมุติว่างานแรกเป็นงานภายในงานที่สองเราจะไม่รับเลยเพราะงานภายในมันต้องจอยคนที่หาจ๊ะไปคือทุกวันนี้ร้องเพลงร้องไปเถอะแต่เธอต้องจอยกับฉันนะณวันนี้ภาพเรามันเปลี่ยนเป็นเอนเตอร์เทนเต็มตัวทุกวันนี้บริหารความมีสติไม่มีสติในตัวคุณยังไงถ้าขึ้นไป9เพลงแรกเราจะไม่ดื่มเลยเรารู้สึกว่า 80% ที่ดื่มก็ยังมีอีก 20% ที่ไม่ดื่มและอยากฟังเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆหนูต้องเล่นแค่1ชั่วโมงแต่หนูเล่นให้1ชั่วโมงครึ่งเพราะ 30-40 นาทีแรกคุณฟังเพลงเลยแต่พอหลังจากเพลงที่9เราจะเริ่มจอยเพราะถ้าดื่มตั้งแต่3เพลงแรกไม่ได้ร้องแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์ให้ได้ค่ะ